เมื่อพื้นที่ป่ากว่า 800,000 ไร่ในจังหวัดน่านกลายเป็นไร่ข้าวโพดภูเขาหัวล้นนี่มาไม่นานหรอกแค่ 4-5 ปีแหละสมัยก่อนมีห้วยหนองคลองบึงเดี๋ยวนี้ไม่มีละตื้นเขินหมดอนาคตก็คือจะทำให้คนเพิ่มหนี้ขึ้นเยอะสุขภาพคงบ่ค่อยดีเนาะอยู่ก็สารพิษเนาะมีทางเลือกที่ดีกว่านี้อีกหรือไม่ถ้าไม่ใช่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ติดตามสารคดีไทยๆชุดข้าวปลาอาหารศุกร์ที่11 มกราคม 20:45 ทางไทย PBS